ณีของดิสทอนวัชโรไทยข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงน่าจะเป็นกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้มีอำนาจทั้งหลายให้ได้สำเนียกว่าอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ล้วนเป็นสิ่งสมมุติเมื่อถึงคราวก็ย่อมเสื่อมสลายแต่หากยิ่งประพฤติปฏิบัติมิชอบไม่สมกับโอกาสที่ได้รับแล้วก็ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งทำให้อำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมสลายเร็วยิ่งขึ้นก็ต้องถามว่า3ปีกว่ามานี้ประเทศชาติได้อะไรจากรัฐบาลคสช.ในฐานะผู้มีอำนาจที่มีทั้งโอกาสเวลาและอำนาจเหลือล้นมากกว่าหลายคณะหลายบุคคลอดีตด้วยซ้ำเป็นเช่นนี้แล้วอนาคตและจุดจบจะเป็นอย่างไรอาจจะได้เห็นกันไม่นานอย่างที่คิดเปลี่ยนใจไวดีแท้ก็วันก่อนเจอถามถึงพรรคคสช.นายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยิ่งออกท่าอิดออดว่าขอดูสถานการณ์ก่อนผ่านไปเพียงชั่วข้ามคืนนึกครึ้มโยน6คำถามให้ประชาชนตอบอีกแล้วอ่านแค่ประโยคแรกที่ว่าเราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆเหมือนก็เห็นลิ้นไก่แบบนี้มันโยนหินถามกันตรงๆว่าถ้าคสช.จะตั้งพรรคจะเป็นอะไรไหมส่วนคำถามที่2นี่ยิ่งหนักเหมือนไม่ได้ถามแต่ประกาศว่าถ้าคสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็เป็นสิทธิ์เพราะตัวนายกตู่ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแค่นี้มันก็รู้เช่นเห็นชาติไม่ต้องปิดไล่อ่านให้ครบด้วยซ้ำถอดรหัสแต่ละคำถามมีคำตอบเอาไว้เสร็จสับถามเองตอบเองแบบนี้ไม่ต้องให้ประชาชนเขาได้ทันอ้าปากด้วยซ้ำ6คำถามรอบนี้หนักกว่าชัดกว่า4คำถามเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลายเท่าก็เพราะว่าหนนี้ตีความไม่ยากว่าขอสืบทอดอำนาจแง่แง่หรือขโมยปมได้ประมาณว่าถ้าคสช.ตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้งประชาชนจะสนับสนุนไหมจนอาจพูดได้ว่าเป็นประยุทธ์โพลที่มีทั้งซาวเสียงผู้สนับสนุนรวมทั้งหาแนวร่วมต้อนคนเข้าพรรคกันล่วงหน้าเพราะรู้ดีว่าไฟบังคับที่แท้จริงคือการเลือกตั้งที่อาจจะยื้อได้แต่เลี่ยงไม่ได้แต่ก็รู้ดีอีกว่าครั้นจะบึ่งเข้าคูหาในสภาพปัจจุบันที่ศรัทธาก็เสื่อมเรตติ้งก็ต่ำตมคงจะไปไม่รอดข้อได้เปรียบที่อัดลงไปในรัฐธรรมนูญอันแน่นหนานั้นก็เอาไม่อยู่ก็เลยทำเนียมแล้วมาถามแฟนอนุแฟนว่าจะหนุนพรรคคสช.ไหมด้วยก็รับรู้ได้ว่าคะแนนนิยมนั้นดิ่งพวบเหินไม่เช็คทางลมให้ดีถ้าจะไม่รอดสันดอนแต่ที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตเป็นคีย์เวิร์ดที่สะท้อนความคิดของบิ๊กตู่ได้เป็นอย่างดีก็คือการเน้นเรื่องนักการเมืองหน้าใหม่ๆที่มีคุณภาพหรือถ้าคสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็เป็นสิทธิ์เหมือนคิดสูตรผสมพรรคคสช.เอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพรรคทหารเพียวก็ไปไม่รอดจะไปผสมพันธุ์กับแค่นักเลือกตั้งในทุนก็มีประวัติศาสตร์พรรคคมช.ที่มันตายอย่างเขียดมาแล้วคำตอบสุดท้ายที่จะไปรอดก็เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆที่มีคุณภาพมากกว่าแต่3ปีกว่าผ่านมาก็พิสูจน์ได้อีกว่าการเลือกใช้คนผ่านการตั้งรัฐมนตรีและปรับครม.ก็มีแต่พวกพ่องน้องพี่คนนอกที่ยอมมาร่วมงานก็เป็นแค่ตัวประกอบตกสเปคคุณภาพขับแก้วอย่างที่คนเขาคาดหวังซึ่งเหมือนเป็นการโดดเดี่ยวตัวเองไปเรื่อยๆปรับครม.รอบนี้จึงถือว่าเป็นการชี้เป็นชี้ตายโจทย์ใหญ่คือการกระชากความนิยมให้กลับคืนมาหากทำไม่ได้ก็จบเชื่อเถอะว่าบิ๊กคสช.น่าจะคิดได้หากคิดแบบเดิมยึดผลประโยชน์พวกพ้องก็เท่ากับนับถอยหลังแต่ก็อีกนั่นแหละคิดได้วันนี้ก็ช้าไปแล้วต่อยอาจจะอยากปรับตัวปัญหาออกแต่จะไปเชื้อเชิญพวกโปรไฟล์ดีมันร่วมก็คงไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกดูเถอะแคนดิเดตรัฐมนตรีที่มีข่าวหลุดๆออกมามันก็ไร้คนนอกคนมีฝีมือมีแต่ชื่อซ้ำๆหน้าเดิมๆโดยเฉพาะขุนทหารไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเบี้ยวพลเอกชัดเฉลิมเฉลิมสุขอดีตเสนาธิการทหารบกเตรียม15เพื่อนบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายลุงเต๋อที่ 3-4 ปีมานี้ได้นั่งเก้าอี้เบิ่มๆทั้งประธานบอร์ดอสมทหรือประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ที่จนปัญญาจะแก้ราคายางจนตกต่ำวนลูปอยู่นี้ไงหรือจะเป็นบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียม16แต่ที่มาแรงคือทีมเพื่อนตู่ส่งประกวดอย่างพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการอดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเตรียม12ก็เข้าทำนองคนที่ไว้ใจตอบแทนบุญคุณอีกนั่นแหละสังเกตได้ว่าชื่อว่าที่รัฐมนตรีที่หลุดออกมาก็วังวนเดิมไร้แสงสว่างทีมคนดีคนเก่งขันอาสามาร่วมกู้วิกฤตคสช.ต่างก็รู้ดีว่าเข้ามาก็เปลืองตัวไม่เท่านั้นยังจะเสี่ยงติดมะเร็งไปด้วยอีกต่างหากเมื่อรู้ว่าต้องมาสัมผัสกับเนื้อร้ายที่มีถึงพี่ใหญ่ป่าป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่รองป่าปอกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยกระแสข่าวปรับครม.งวดนี้ก็ไม่ได้สะเท
ือนถึงพี่ป้อมพี่ป๊อกเหมือนรอบที่ผ่านๆมาอีกต่างหาก